ในยุคสมัยสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางที่ได้ผลหลายที่สุดในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะแม่นการสร้างผลงานโดยเฉพาะแม่นการสร้างผลงานต่างๆแล้วอัพส่งช่อง YouTube เพื่อสร้างรายรับให้กับตนเองตอนนี้มีคนจํานวนหลายก็หันมาเป็นยูทูบเบอร์เพื่อผลิตคอนเทนต์ต่างๆออกมาให้ผู้ชมได้ชมกันซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่วัดแท้ได้ว่ามีคนนิยมชมชอบผลงานเจ้าหลายปานใดแม้นับจากยอดวิวและยอดกด Subscribe มื้อนี้บันเทิงมานาจะมาจัดอันดับช่องเพลงที่มียอดกด Subscribe หลายที่สุดในประเทศลาวซ่องลาวเดอร์สตูดิโอของค่ายเพลงลาวเดอร์ซึ่งมีเพลงฮิตอย่างเนี้ยบ่คือเจียงนาอันดับ1และซ่องมียอดวิวถึง13ล้านวิวและตอนนี้มียอดคนกดติดตามถึง 131,000 กว่าคนและสร้างตั้งขึ้นในวันที่27กรกฎาคมปี2014อันดับ9ช่องอินดี้ลาวของค่ายเพลงอินดี้เรคคอร์ดซึ่งมีเพลงฮิตพิษอันดับ1ในช่องมียอดวิวถึง 3,700,000 กว่าวิวและตอนนี้มีคนกดติดตามถึง 137,000 กว่าคนตั้งขึ้นก่อนหมู่ในวันที่25พฤศจิกายนปี2009อันดับ8ช่องนาคามีเดียของค่ายเพลงนาคามีเดียซึ่งมีเพลงฮิตแม่นเพลงสิให้นำบอเป็นอันดับ1ในช่องมียอดวิวถึง17ล้านกว่าวิวและตอนนี้มียอดคนกดติดตามถึง 151,000 กว่าคนตั้งขึ้นในวันที่27พฤศจิกายน2014อันดับ7ซ่อง BM หลวงพะบังของค่ายเพลง BM LPB ซึ่งมีเพลงฮิตแม่นเพลงห้างคนแต่งเป็นอันดับ1ในซ่องมียอดวิวถึง18ล้านกว่าวิวและตอนนี้มีคนกดติดตามถึง 191,000 กว่าคนตั้งขึ้นในวันที่25พฤษภาคมปี2018อันดับ6ก้องมาสตูดิโอของไอ้มียะมือกล้องถ่ายเพลงหลายร้อยเพลงซึ่งมีเพลงฮิตแม่นเพลงน้ำตาหัวเกาเป็นอันดับ1ในซ่องมียอดวิวถึง5ล้าน 600,000 กว่าวิวและตอนนี้มีคนกดติดตามถึง 280,000 กว่าคนตั้งขึ้นในวันที่26มิถุนายนปี2015อันดับ5ซ่องบุญยู LMK ของอาจารย์บุญยูลูกแม่ของนักประพันธ์เพลงชื่อดังจะมีเพลงฮิตเป็นเพลงฟ้าอุ้มฝนคือคนอุ้มน้องเป็นอันดับ1ในซ่องมียอดวิวถึง21ล้านกว่าวิวและตอนนี้มีคนกดติดตามถึง 232,000 กว่าคนตั้งขึ้นในวันที่7สิงหาคมปี2016อันดับ4ซ่องจำปาสตูดิโอของค่ายเพลงจำปาสตูดิโอจะมีเพลงฮิตเป็นเพลงแฟนปัจจุบันสำคัญจำใดเป็นอันดับ1ในซ่องมียอดวิวถึง16ล้านกว่าวิวและตอนนี้มียอดคนกดติดตามถึง 260,000 กว่าคนตั้งขึ้นในวันที่8มีนาคมปี2018อันดับ3ซ่องทีเคสาวลาวสาวลาวของค่ายเพลงทีเคสาวลาวจะมีเพลงฮิตเป็นเพลงเฮ็ดได้ให้เป็นเคยเป็นอันดับ1ในซ่องมียอดวิวถึง8ล้าน 600,000 กว่าวิวและตอนนี้มีคนกดติดตามถึง 307,000 กว่าคนตั้งขึ้นในวันที่14กรกฎาคมปี2015อันดับ2ซ่องลาวมิวสิก LLC และ TS Studio ของค่ายเพลงทวีเสิร์ชซึ่งมีเพลงฮิตแม่นเพลงสาวเชียงขวางเป็นอันดับ1และซ่องมียอดวิวถึง14ล้านกว่าวิวและตอนนี้มีคนกดติดตามถึง 519,000 กว่าคนตั้งขึ้นในวันที่4เมษายนปี2014อันดับ1ซ่องยูนาสตูดิโอของเธอยูนาซึ่งมีเพลงฮิตเป็นเพลงหักเบาเมียปาเป็นอันดับ1ในซ่องมียอดวิวถึง21ล้านกว่าวิวและตอนนี้มีคนกดติดตามถึง 742,000 กว่าคนตั้งขึ้นในวันที่4กรกฎาคมปี2013และนี่ก็คืออันดับช่องเพลงต่างๆใน YouTube ซึ่งเป็นช่องเพลงลาวเพื่อส่งเสริมเพลงลาวฉะนั้นแฟนๆต้องกดเข้าไปเพื่อชมเป็นกำลังใจให้กับผู้ผลิตเพื่อผลิตผลงานเพลงลาวออกมาเรื่อยๆ